Colors XT 12 GT Pro ครับเป็นไฟฉายที่ได้รับการออกแบบให้โคมเป็นผิวเรียบแล้วก็โคมลึกนะครับรวมไปถึงการใช้หลอด Luminous SFT 40นั่นทำให้เขาเป็นไฟฉายสายพุ่งที่สามารถทำระยะได้ถึง850เมตรครับผมใช้โดรนบินวัดระยะทางนะครับในจุดที่เราจะทำการทดสอบซึ่งจุดแรกก็เป็นกระท่อมกลางนานะครับระยะที่เราวัดได้นั้นก็จะอยู่ที่240เมตรโดยประมาณครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทดสอบส่องตรงจุดนี้กันและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางภาพนะครับผมใช้โดรนบินวัดระยะเช่นกันครับซึ่งระยะที่เขาทำได้นั้นค่อนข้างน่าสนใจที่400เมตรนะครับโดยประมาณเรามาดูกันว่าไฟฉายที่ระยะส่อง850เมตรครับส่องจุดที่เราทำการบินโดรนทดสอบนั้นจะเป็นยังไงเรามาเริ่มต้นกันเลยครับที่ค่าความสว่างสูงสุด 1,600 ลูเมนนะครับในระดับเทอร์โบผมจะทำการส่องกระท่อมกลางนาก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือต้นไม้อยู่ที่อยู่ใกล้ๆกระท่อมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการซูมให้ทุกคนดูและที่ผมวงกลมไว้ครับนั่นก็คือตัวกระท่อมที่เราบินโดรนเมื่อตอนกลางวันนะครับซึ่งเขาทำได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากคราวนี้มาดูตัวต้นไม้ตรง400เมตรนะครับซึ่งต้นไม้เขาก็เด่นพอสมควรนะในมุมไกลๆก็มองเห็นลางๆนะครับว่าแสงของเขานั้นส่องไปถึงแต่คราวนี้ผมจะซูมให้ดูครับนี่ครับที่ระยะ400เมตรครับเห็นต้นไม้ชัดเจนคราวนี้ผมจะลองซูมเอาออกมาก่อนนะครับให้ทุกคนเห็นในมุมกว้างก็ยังเห็นชัดเจนอยู่ครับถือว่าทำได้ไม่เลวครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแล้วก็ทดสอบแบบหนักหน่วงกันครับสำหรับตัว Colors XT 12 GT Proเรามาเริ่มแกะกล่องของเจ้าตัว Colors XT 12 GT Pro กันครับกล่องด้านในครับเป็นกล่องสีดำเราจะมาทำการเปิดกล่องดูอุปกรณ์ข้างในกันครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับที่ทาง Colors ให้มาก็พร้อมใช้งานนะครับเรามาดูตัวไฟฉายกันแบบชัดๆนะครับแบบหัวจรดท้ายแบบเร็วๆกันก่อนแล้วค่อยไปจอดลึกกันอีกทีครับผมบอดี้ของตัว XT 12 GT Pro นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอะลอยส่วนตัวเบเซลนะครับก็จะทำมาจากสแตนเลสสตีลโดยทั้งตัวบอดี้ครับเขาจะเคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดที่ค่าความสว่างสูงสุดครับตัว XT 12 GT Pro จะทำได้ที่ 1,600 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดซึ่งเป็นจุดเด่นของเขานั้นจะอยู่ที่850เมตรครับโดยแหล่งกำเนิดแสงของ XT 12 GT Pro ครับก็จะเป็นหลอด Luminous SFT 40ซึ่งก็ให้แสงที่อุณหภูมิแสง 6,500 เคลวินโดยความเข้มแสงสูงสุดที่เขาทำได้ครับจะอยู่ที่ 160,000 แคนเดล่าในส่วนของรันไทม์ครับเขาจะทำได้นานสุดที่288ชั่วโมงที่ระดับแสงโลนะครับซึ่งก็ให้ระดับแสงที่10ลูเมนโดยทั้งหมดนั้นก็จะมาจากแบตเตอรี่ประเภท21700ครับความจุที่5000มิลลิแอมโดยสามารถใช้แบตเตอรี่แบบ18650ซึ่งก็จะต้องใช้ตัวแปลงแบตที่แถมมาในกล่องด้วยครับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราจะทำการชาร์จผ่านบอดี้ของตัวไฟฉายซึ่งตอนชาร์จก็จะมีไฟสถานะสีแดงนะครับส่วนชาร์จเต็มแล้วก็จะเป็นไฟสถานะสีเขียวโดยสามารถใช้ power bank ชาร์จได้ครับส่วนในการใช้งานนะครับตรงไฟสถานนะก็จะสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้มาว่ากันถึงขนาดของตัวไฟฉายนะครับหัวไฟฉายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 42.5 มิลลิเมตรครับส่วนความยาวของหัวจรดท้ายจะอยู่ที่ 171.2 มิลลิเมตรแล้วก็ตัวบอดี้ครับเขาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 27.5 มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักนะครับไม่รวมแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่171ในส่วนของขนาดนะครับผมลองเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆของทาง Colors ให้ดูครับก็ดูว่าขนาดจะเป็นแบบไหนซึ่งดูๆแล้วก็น่าจะใหญ่สุดในรุ่นครับ
ส่วนในการจับถือในมือนะครับก็ถือว่ามีขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปซึ่งสามารถใช้งานด้วยมือเดียวได้ครับการจับถือนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับที่บอดี้ของไฟฉายครับเขาจะมีสกรู1ส่วน4นะครับซึ่งสามารถใช้กับขาตั้งกล้องได้ซึ่งก็ถือว่าทำให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ขึ้นนะครับเวลาทดสอบผมก็ติดกับขาตั้งกล้องบ่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ดีเลยไม่ต้องใช้ตัวแปลงนะครับเพราะว่าเขามีรูมีช่องมาให้เลยตัวไฟฉายนะครับเขาสามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง1เมตรครับไม่ว่าจะทำตกทำหล่นนั้นก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับการกันน้ำที่มาตรฐาน IPX8 ครับที่ความลึก2เมตรไม่ว่าจะทำหล่นทำตกน้ำครับก็สามารถใช้งานได้คาลัสเพิ่มความมั่นใจในความอึดถึกทนของตัวไฟฉายนะครับด้วยการประกันจากผู้ผลิตอยู่ที่5ปีครับในส่วนของสวิตช์ท้ายนะครับเขาจะมี2ปุ่มก็คือ Primary Switch กับตัวโหมด Switch โดยเขาจะสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้2แบบครับนั่นก็คือตัว Tactical แล้วก็แบบตัว Outdoor ครับสวิตช์ของ XT12 GT Pro นะครับเขาจะมี2ตัวก็คือสวิตช์หลักแล้วก็สวิตช์โหมดนะครับการเปิดครับใช้วิธีการกดธรรมดานะปุ่มสวิตช์หลักตรงกลางเปิดนะครับก็จะติดที่เทอร์โบกดอีกครั้งนึงเพื่อปิดนะครับส่วนโหมดชั่วคราวก็คือกดลงครึ่งนึงนะไฟติดที่เทอร์โบครับพอปล่อยแสงก็ดับนะครับกดติดปล่อยดับแต่ถ้าจะกดเปิดค้างไว้นะครับก็กดให้ดังแก๊กจะติดที่ระดับเทอร์โบนะครับคราวนี้เรามาดูที่สวิตช์โหมดกันบ้างนะครับสวิตช์โหมดที่มี3ปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเรากดครั้งนึงนะครับจะเป็นแสงสโตบปล่อยดับกดแสงสโตบติดปล่อยดับแต่ถ้าเราอยากได้สโตบแบบค้างไว้ครับก็กดค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับประมาณ 3-5 วินาทีเขาก็จะติดแล้วส่วนการปิดก็กดลงครับครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะใช้สวิตช์ทั้ง2ตัวร่วมกันนะครับเรากด1ครั้งเพื่อเปิดเป็นระดับเทอร์โบคราวนี้เราจะเปลี่ยนระดับแสงโดยใช้สวิตช์โหมดนะครับลงมาที่ไฮครับกดอีกครั้งหนึ่งลงมาที่มีเดียมกดอีกครั้งหนึ่งลงมาที่โลแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเทอร์โบไล่ไปนะครับไปเรื่อยๆกดเป็นการปิดนะครับนี่ก็คือระบบสวิตช์ของเขาตัว XT12 GT Pro นะครับโหมดสวิตช์ของเขานั้นเขาจะให้ default มาเป็นโหมด tactical นะก็คือกดสวิตช์1ครั้งเป็นเทอร์โบแล้วก็กดสวิตช์โหมดนะครับเขาจะเป็น strobeคราวนี้เราจะมีการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด outdoor นะครับวิธีการก็คือเราจะกดสวิตช์โหมดค้างไว้นะครับจนไฟแดงตรงไฟสถานะของสวิตช์นะครับตรงนี้ติดขึ้นมาแล้วเราก็จะกดสวิตช์หลักลงไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วผมจะทำให้ดูเลยนะไม่ยากนะครับผมจะให้ดูสังเกตตรงไฟสวิตช์ตรงนี้นะครับผมกดไฟสวิตช์โหมดลงไปนะครับค้างไว้ไฟสถานะยังเป็นสีเขียวอยู่คราวนี้เป็นสีแดงแล้วครับผมกดสวิตช์หลักลงไป1ครั้งครับคราวนี้เรามาดูระดับแสงกันนะครับถ้าผมกดปุ่มสวิตช์หลักนะครับเขาก็ยังเป็นเทอร์โบปกตินะครับยังเป็นเทอร์โบอยู่แต่ถ้ากดสวิตช์โหมดตรงนี้จากปกติที่เขาเป็นสโตรบคราวนี้เขาจะเป็นระดับโลครับกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับแต่ถ้าอยากได้โลค้างนะครับเราก็กดค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีพอผมปล่อยสวิตช์เขาก็ยังติดอยู่นะครับกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการเลื่อนโหมดไปเรื่อยๆแล้วก็กดสวิตช์ตรงกลางเพื่อที่จะปิดไฟโอเคครับเวลาจะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดแทคติคอลก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกที่จะใช้แบบไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบแสงภาคสนามของเจ้าตัว Kalas XT12 GT Pro กันนะครับว่าเขาเป็นไฟฉายสายพุ่งที่มีค่าความสว่างสูงสุด 1,600 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่850เมตรนั้นเขาจะให้แสงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาดูว่าเขาเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับมาเริ่มต้นกันที่ลักษณะแสงนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หลังกล้องแล้วก็ส่องไฟฉายไปครับให้ทุกคนดูลักษณะแสงสปอตตรงกลางกลมโตนะครับแล้วก็แสงไล่ระดับมาที่ขอบแล้วตรงขอบก็จะตัดส่วนมืดส่วนสว่างเลยนะครับคราวนี้ผมจะถือเดินเข้าไปในสวนครับโลเคชั่นเดิม
ให้ทุกคนได้เห็นลักษณะแสงแล้วก็ความสว่างของเขาแบบเต็มที่เลยลักษณะของแสงไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าตรงกลางนั้นเข้มมากๆนะครับความเข้มแสงตรงกลางอยู่ที่160,000แคนเดล่านะครับถือว่าเข้มมากนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าแสงของเขานั้นพุ่งไกลมากๆนะครับสังเกตดูตรงกลางนะครับจะเข้มกว่าตรงขอบมากผมใช้ในการถือทดสอบเดินเข้าไปในสวนนี่ก็คล้ายๆกับการเดินป่านะครับแสงของเขาไม่ได้กว้างมากแต่ก็มีสปิลอยู่นะเนี่ยครับให้ทุกคนดูเวลาผมสาดส่องแสงไปด้านข้างเวลาที่เดินนะครับแต่อาจจะกว้างสู้ไฟฉายสายกว้างไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับไฟฉายที่ให้แสงกว้างให้ดูนะครับแล้วดูว่าเขาแตกต่างกันยังไงเรามาดูแสงกว้างนะครับตอนนี้ผมใช้ตัว Carus G15 นะครับ 4,200 ลูเมนซึ่งแสงของเขานั้นกว้างมากๆนะครับนี่คือแสงของเขาแบบแสงโหมดเทอร์โบเลยนะหลังจากนั้นเรามาดูกันนะครับว่าแสงกว้างนั้นเขาจะส่องไกลไหมผมซูมเข้าไปครับตรงกลางภาพเราจะเห็นเป็นเงาลางๆนะครับแต่ยังอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นเงาอะไรคราวนี้ผมจะเปิดแสงพุ่งเข้าไปด้วยนะครับนั่นแหละครับพอผมส่องแสงพุ่งเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตรงกลางนั้นเป็นต้นยางพารานะครับแล้วก็ถัดไปด้านหลังประมาณ250เมตรก็จะเป็นประตูรั้วนะครับซึ่งไฟฉายแสงกว้างนั้นมองไม่เห็นนะครับนี่ผมปิดแสงพุ่งนะคราวนี้ก็เปิดให้ดูอีกทีนึงให้เห็นความแตกต่างนะครับเราจะเห็นว่าไฟฉายแสงพุ่งกับแสงกว้างนั้นให้แสงที่แตกต่างกันแบบไหนนะครับผมก็เลยเปรียบเทียบให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมซูมเอาออกมาครับนี่คือแสงกว้างจากนั้นผมจะยิงแสงพุ่งเข้าไปก็คือ XT12 GT Pro ครับนี่ก็คือลักษณะแสงที่ตัวแสงกว้างให้ไม่ได้นะครับไหนๆก็ทดสอบเรื่องระยะแล้วนะครับเรามาดูระยะส่องไกลของเขาบ้างนะครับที่850เมตรต้นยางพลาตรงกลางนะครับที่ประมาณ100เมตรจากนั้นผมซูมเข้าไปดูครับถัดไป250เมตรด้านหลังจะเป็นรั้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตัวColor G15 ซึ่งเป็นแสงกว้างนั้นส่องไม่ถึงนะครับแต่ว่าสำหรับตัว XT12 GT Pro นั้นทำได้ค่อนข้างดีเลยซูมเอาออกมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ผมก็จะถือกล้องแล้วก็ไฟฉายเดินไปพร้อมๆกันนะครับในบริเวณสวนยางที่มีความมืดความรกแล้วก็มีต้นไม้นะครับการทดสอบนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นณเวลาถือไฟฉายเดินนะครับจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อให้ทุกคนดูลักษณะแสงที่ได้นะครับกับสภาพแวดล้อมที่ผมทดสอบตรงขอบของสปิลนั้นตัดขอบชัดเจนนะครับส่วนมืดส่วนสว่างไม่มีการไล่ระดับเลยนะครับตรงสว่างก็สว่างเป็นวงกลมตรงมืดก็คือมืดไปเลยแต่ที่เด่นที่สุดก็คือสปอตตรงกลางครับสว่างกลมโตแล้วก็เข้มซึ่งนั่นก็ทำให้ระยะส่องของเขาไปได้ไกลครับเกือบ1กิโลเมตรครับผมลองปิดแล้วก็เปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรามาไล่ระดับแสงกันนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบจากนั้นเป็นไฮครับมาที่มีเดียมครับแล้วก็แสงโลแสงโลนี่มองไม่ค่อยเห็นนะครับแสงของเขาบางมากแล้วก็มาที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งหายครับมีเดียมครับมีเดียมยังพอมองเห็นนะครับแล้วก็โลนี่เห็นแบบแสงบางมากนะครับจากนั้นก็ผมเปลี่ยนโลเคชั่นมาที่โล่งๆนะครับส่องเถียงนาที่ระยะประมาณ100ถึง150เมตรนะครับจะให้ทุกคนดูว่าระยะแค่นี้สบายมากๆนะครับผมซูมให้ดูชัดๆใกล้ๆนะครับว่าแสงของเขาส่องถึงแล้วก็ให้ความชัดเจนดีมากดูมุมไกลๆนี่ก็ชัดเจนแล้วนะครับพอซูมเข้าไปนี่ยิ่งสว่างครับอันนี้ส่องใกล้ๆให้เห็นว่าสปอตตรงกลางนั้นเข้มแล้วก็กลมโตนะครับนั่นก็ทำให้แสงของเขานั้นไปได้ไกล
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบไฟฉายแสงพุ่ง Carus XT12 GT Pro ครับผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับก็คือตัวไฟฉายของเขานั้นเป็นไฟฉายแสงพุ่งนะครับให้แสงที่พุ่งไกลและก็ความสว่างตรงกลางนั้นแสงเข้มมากๆนะครับโดยในการใช้งานเขาจะเหมาะกับการส่องระยะไกลส่องค้นหาส่องชี้เป้านะครับที่เป้าหมายอยู่ไกลๆส่วนถ้าใครจะเอามาใช้สำหรับถือเดินป่านั้นผมว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแสงของเขานั้นสปิลนั้นค่อนข้างที่จะแคบนะครับแต่ก็ลองทดลองให้ดูอยู่นะครับถ้าใครจะถือก็พอใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่ากับการส่องชี้เป้าไกลๆการส่องสำรวจตรวจตานะครับหรือตรวจการในบริเวณในไร่ในสวนซึ่งผมก็เปรียบเทียบในคลิปให้ดูแล้วนะครับว่าระหว่างแสงพุ่งกับแสงกว้างนั้นเขาแตกต่างกันแบบไหนนะครับถ้าใครยังไม่สะใจก็กลับไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทาง Carus ที่ส่งไฟฉายมาให้ผมได้ทำการทดสอบซึ่งก็ส่งมาหลายตัวมากๆนะครับสำหรับในคลิปถัดไปนะครับผมก็จะนำตัวไฟฉายของทาง Carus หลายๆตัวนะมาทำการทดสอบเปรียบเทียบกันให้ดูครับส่วนใครที่สนใจอยากจะซื้อไฟฉายของตัว Carus นะครับผมก็ใส่ลิงก์ในช่องทางการซื้ออยู่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เขาจะมีการลดราคาอยู่ด้วยนะครับหลายๆรุ่นเลยลองเข้าไปดูครับที่ลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม